สวัสดีคนไทยหน้าตาดีทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำงานออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้ให้ผม 15,815 บาทจุด25สตางค์ภายในระยะเวลาแค่2วันเท่านั้นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยสำหรับใครที่เป็นผู้ชมหน้าใหม่นะครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามผมด้วยนะครับผมชวนจะมาพูดอะไรวะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปของผมใหม่ๆนะครับก็กดตาม channel ของผมไปด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็มาทำคลิปเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์อย่างนี้ทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ถ้าคุณยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเฟซนี้นะครับพิมพ์ว่า JPG แล้วก็ปอนะครับผมหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับอย่าลืมกดแอดเพื่อนมาด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะไม่สามารถตอบกลับข้อความของคุณได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมจะโดนสแปมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับโอเคนะผมก็มาดูรายได้ของผมเลยดีกว่านะครับแล้วค่อยไปดูหลักฐานการจ่ายเงินแล้วค่อยอธิบายวิธีการทำงานตามสูตรนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาดูที่รายได้ของวันที่14กันยายนกับวันที่13กันยายนนะครับก็คือ134เหรียญกับ185เหรียญนะครับเอา2ตัวนี้มาบวกกันก็จะได้อยู่ที่ประมาณคู่นะครับ134บวก185นะครับอยู่ที่ประมาณ319เหรียญ นะครับแล้วก็ไปดูของวันที่13วันที่14ในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับ 71.55 นะครับกับ 88.20 นะครับบวก 71.55 แล้วก็บวก 88.20 นะครับเป็นทั้งหมด478เหรียญ นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นเงินไทยนะครับคูณ 3.3 ก็คูณ 3.3 ดีกว่านะครับเอาค่าเงินจริงเลยดีกว่านะครับก็ประมาณ 15,634 บาทนะผมนี่คือเงินที่ผมทำได้ภายในเวลาแค่2วันโอเคในเมื่อเห็นรายได้ขนาดนี้แล้วจ่ายจริงหรือเปล่านะครับไปดูหลักฐานการจ่ายเงินกันขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวถอนเงินจาก Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับซึ่งตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำงานตัวนี้มาจนถึงวันนี้นะครับผมได้รับการจ่ายเงินไปทั้งหมด 16,000 บาทนั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับว่าผมได้รับเงินจริงๆนะผมผ่าน PayPal นะครับเพราะว่างานตัวนี้สามารถจ่ายเราเข้า PayPal ได้แล้วก็สามารถจ่ายเข้า Payoneer ได้และที่สำคัญสามารถจ่ายเข้าแบงก์โดยตรงได้นะผมว่าจะเป็นกรุงไทยกสิกรไทยพาณิชย์ทหารไทยนะครับผมสามารถจ่ายเข้าได้ทุกแบงก์เลยที่มีอยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะครับส่วนผมเลือกการจ่ายเงินเป็น PayPal นะผมว่าผมจะได้มาโชว์หลักฐานการจ่ายเงินให้ทุกๆคนดูนั่นเองเพราะว่ามีคนถามผมมาเยอะมากนะครับว่า Powerhouse Affiliate เนี่ยผมทำเงินไป 70,000 บาทใน17วันอะไรอย่างเงี้ยผมทำเงินไปแล้วได้รับการจ่ายเงินจริงหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่าใช่นะผมแล้วก็ผมได้รับการจ่ายเงินมาถึง2ครั้งแล้วนั่นเองนะครับซึ่งรวมกันทั้งหมดก็เป็นประมาณ 17,000 บาทประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้า PayPal ให้ดูนะผมรอมันโหลดสักครู่นะครับผมโอเคนะครับผมการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นสรุปให้ดูแล้วกันนะผมจะได้มองง่ายๆนะครับนี่นะครับการชำระเงินครั้งแรกนะผมจาก Powerhouse Affiliate ผมได้มาอยู่ที่140ดอลลาร์นั่นเองนะผมแล้วก็ครั้งที่2อยู่ที่ประมาณ378ดอลลาร์นะครับโดยทั้งหมดนี้รวมๆกันก็ได้ประมาณ500กว่าดอลลาร์นั่นเองนะผมก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณนี้นะครับ 16,000 บาทเกือบๆ 17,000 บาทนั่นเองนะผมจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับนี่คือหลักฐานการจ่ายเงินนะผมแต่ใครหลายคนอาจจะคิดว่าผมเฟคขึ้นมาผมแก้ไขอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูเลยละกันนะครับว่ามันเป็นเว็บไซต์จริงๆนะผมเนี่ยนะครับเห็นได้เลยนะครับว่าได้รับชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับมี ID การทำรายการนะผมมีฐานมีเวลานะผมสถานะการชำระเสร็จสมบูรณ์นะครับค่าธรรมเนียมจาก PayPal 16.95 เหรียญนั่นเองนะผมส่งการชำระเงินมายังอีเมลผมนะครับก็คือผมเองแล้วก็สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยนะผมแต่ผมไม่รู้จะสั่งไปทำไมนะครับโอเคก็นี่คือหลักฐานการจ่ายเงินแบบรวดเร็วของ PowerhouseAffiliate นั่นเองนะผมครับเมื่อดูรายได้ไปแล้วดูหลักฐานการจ่ายเงินไปแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทำงานแต่ผมจะบอกอะไรให้นะครับว่าผมไม่อธิบายนะครับในคลิปนี้เพราะว่าผมได้ทำคลิปไปหมดแล้วนะผมเกี่ยวกับงานตัวนี้นะครับเชิงลึกรายละเอียดอะไรต่างๆอยู่ในคลิปนี้หมดแล้วสามารถหาดูได้ใน channel ผมเลยนะครับคลิปหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับลองไปดูที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดนะครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือกดเข้าไปที่ Get Started Here นะครับกดเข้ามานะผมก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะผมแล้วก็ username นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด Next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับ
นี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม powerhouse affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy ลิงก์ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นเจอหน้าต่างนี้นะครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อนะครับผมที่ทำอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ powerhouse affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ powerhouse affiliate welcome นะครับไม่ใช่นะครับ powerhouse affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี user id นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้นั่นเองกดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะครับผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ Facebook ของผมนะครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ